ท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศชุมชนกับรายการเบิ่งอีสานรายการบ้านๆที่หยิบยกเอาความเป็นมาของหมู่บ้านแล้วก็สถานที่ต่างๆมาบอกมาเล่าถึงประวัติตั้งแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันหลายหม่องเพิ่นก็มีหลักฐานบันทึกไว้ให้คนได้ศึกษาหลายบ่อนก็บ่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นแต่เพียงคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ถ่ายทอดสู่ลูกสู่หลานฟังข้อมูลที่นำเสนอสู่พี่น้องบางหม่องจะครบถ้วนสมบูรณ์บางแห่งก็ขาดตกหกหายได้นำเสนอแต่เพียงข้อมูลพื้นฐานแบบคร่าวๆสู่พี่สู่น้องคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่น้องชาวตำบลหนองหว่านะครับซึ่งในพื้นที่ของเพิ่นก็ถือว่ามีชุมชนพัฒนาชุมชนเจริญที่ติดหูติดตาของพี่น้องเป็นอย่างดีครับเมื่อเดินทางมาที่อำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งบริเวณพื้นที่ที่กำลังนำเสนอสู่พี่สู่น้องอยู่นี่คือตลาดน้องแว่งหรือว่าแยกน้องแว่งครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองหว่าเรียกว่าเป็นชุมชนเศรษฐกิจของท้องถิ่นล่ะครับพี่น้องหากว่าเฮาเดินทางในระหว่างช่วงอำเภอพ้นสิลงไปทั้งโคราชเฮาก็สิเห็นชุมชนตลาดเล็กๆอยู่ชุมชนหนึ่งนะครับนั่นก็คือชุมชนบ้านหนองแว่งนี่ล่ะครับหรือว่าตลาดหนองแว่งแยกหนองแว่งตามที่หลายๆคนเรียกอื่นกันนะครับพื้นที่หม่องนี้ก็อยู่ในเขตของตำบลหนองหว่าตำบลหนองหว่าเพิ่นก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลเมื่อปีพ.ศ.2500ซึ่งได้แยกออกมาจากตำบลบัวไร่มีหมู่บ้านในเขตตำบลทั้งหมดอยู่18หมู่บ้านน้ำกันมีกำนันคนแรกคือนายสิงห์พร้อมจิตนายชลีนามสมบูรณ์เป็นกำนันคนที่2นายบุญหนาเทียนศรีเป็นกำนันคนที่3แล้วก็ในปีพ.ศ.2530ได้มีการแบ่งการปกครองครั้งที่2เพิ่นก็ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนนะครับออกมาตั้งเป็นตำบลเมืองพะไล่จำนวน9หมู่บ้านตำบลหนองหว่าก็เลยเหลืออีก9หมู่บ้านตำบลหนองหว่าเพิ่นก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปีพ.ศ.2537ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2539มีพื้นที่ทั้งหมด34.82 ตารางกิโลเมตรหรือว่ามีพื้นที่ประมาณ 21,765.50 ไร่ตั้งอยู่ห่างจากโตอำเภอบัวไร่มาทางด้านทิศตะวันออกหรือว่ามาทางถนนมิตรภาพพิลักครับอยู่ห่างประมาณ10กิโลเมตรห่างจากโตจังหวัดนครราชสีมา100กิโลเมตรครับเรียกว่าเป็นพื้นที่ใกล้ๆต่อเขตกับจังหวัดขอนแก่นแหละครับพี่น้องด้านทิศเหนือติดกับเขตของตำบลหนองแว่งโศกพระอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นฝั่งด้านทิศใต้ติดกับพื้นที่ตำบลสามเมืองอำเภอศรีดาฝั่งด้านทิศตะวันออกติดกับพื้นที่ตำบลวังไม้แดงอำเภอประท้ายแล้วก็ตำบลหนองตาดอำเภอศรีดาฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับตำบลบัวไร่แล้วก็พื้นที่ของตำบลเมืองพะไล่ในเขตการปกครองของตำบลหนองหว่าปัจจุบันนี่ก็มีเก่าหมู่บ้านนำกันครับคือหมู่ที่1บ้านหนองแว่งหมู่ที่2บ้านหนองผือหมู่ที่3บ้านขึ้นมาอุหมู่ที่4บ้านน้องจานหมู่ที่5ตลาดน้องแว่ง
หมู่ที่6น้องตัดหน่อยหมู่ที่7น้องหว่าหมู่ที่8หัวนาค่ำหมู่ที่9สวนหม่อนครับได้พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งชุมชนเศรษฐกิจของอำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาในเขตท้องที่ตำบลหนองหว่าได้เห็นได้หูความเจริญของบ้านของเมืองเป็นแล้วกะสิได้ล่าพี่ล่าน้องครับพังภายต่อหาเลาะหม่องใหม่เพื่อคนนะครับความเป็นไปเป็นมาของชุมชนแต่ละหม่องแต่ละบอนมาเว้าสู่พี่สู่น้องให้ได้หูได้เห็นให้ได้ฟังกันครับไว้พบพ่อกันไม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ